สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Insider by Dr. O และผองเพื่อนอีกครั้งนะครับทุกๆวันเสาร์ครับ 11:30 นถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับวันนี้ดร.โอพิสุทธิ์เพียรมนกุลครับครับคุณากรวานิชวิรุณนะครับต้นครับสารนันท์ชูชัดเอิร์ธครับครับก็วันนี้เรา3คนโอต้นเอิร์ธนะครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับในวาระในช่วงที่มันเป็นวาระดิถีนะอยู่ในช่วงปิดยาวๆมีความสุขของคนไทยครับผมนะครับเล่นน้ำสงกรานต์ปีใหม่ไทยครับเล่นน้ำอาบแดดนะก็จริงๆแล้วเป็นช่วงเนี้ยนับว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งในที่มีความสำคัญนะของคนไทยนะครับเป็นช่วงเวลาของความสุขครับนะครับแล้วก็ปิดยาวๆวันนี้รู้สึกดีใจด้วยครั้งนี้ดูเราได้ปิดยาวนะช่วงใช่ครับ ช่วงนี้เป็นช่วงดูเราได้หยุดยาวมันดูแหมวันมันมีวันเป็นว่าถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าปงปงเนี่ยมันแปลว่าสะพานอ๋อปงอ่ะปงไงปงเชื่อมลากเชื่อมดังนั้นช่วงนี้พี่ก็จะปงไปเรื่อยๆไปนั่นไปนี่ก็ว่าไปต้องปงนะไม่ปลงปงก็ว่าไปนะครับช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับถ้าเวลาเรานึกถึงอะไรที่ประเด็นกับสิ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเยอะแยะคิดอะไรบ้างเอิร์ธคิดเรื่องอะไรบ้างถ้าเป็นสมัยเด็กคงคิดว่าน้ำที่เล่นสะอาดปะวะก็คงคิดเรื่องนี้ฮะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไปเล่นสงกรานต์ที่คูเมืองเชียงใหม่บอกโอ้โหแล้วมันก็มีแค่วิธีเดียวคือไปเอาน้ำในคูมาเล่นแล้วเราก็เล่นครับตั้งแต่โตขึ้นเอ๊ะมันใช่ปะแต่มันก็มันนะแต่มันก็สนุกที่สุดแล้วครับก็ถ้าเป็นเอิร์ธก็คิดเรื่องน้ำครับผมต้นคิดเรื่องอะไรฮะต้นคืออีกส่วนหนึ่งก็คือสงกรานต์เป็นช่วงที่คนเดินทางเยอะครับใช่ไหมครับผมก็นึกถึงว่าเชื้อเพลิงคือเราเดินทางเยอะแยะมากมายเนี่ยคือเราก็ยังพึ่งรถยนต์ครับใช่ไหมครับอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายรถติด200โลอะไรที่เป็นตำนานเมื่อก่อนนะที่โลกช็อกแบบติดยังไง200โลเนี่ยรถบัสไม่พออะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดยอดคนตกรถไฟมีโกงราคาอะไรต่างๆนานาซึ่งทุกครั้งก็จะทำให้คิดว่าตัวเลขคนที่เดินทางกับภูมิลำเนาจริงๆในเมืองไทยในช่วงสงกรานต์เนี่ยมันไม่ได้กี่ล้านไม่ได้เยอะมากแล้วถ้าเกิดเอาตัวเลขพวกนี้ลองไปสวมใส่ปริมาณตัวเลขคนที่เดินทางด้วยระบบรถไฟชานเมืองของเมืองหลักๆเนี่ยมันเหมือนกับเขาก็เดินทางประมาณนี้ทุกวันแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะตลกทุกครั้งว่าเขาก็ทำได้ไม่มีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเจอสภาพแบบนี้ทุกวันแต่ของเราก็จะต้องเจอข่าวทุกครั้งเหมือนนักข่าวต้องไปตั้งเลยเตรียมเล่นเลยจากหมอชิดนะครับตอนนี้มีคนตกรถเท่านี้คุณยายบอกมาตั้งแต่เช้าไม่ได้ตั๋วอะไรต่างๆนานาเพราะมันฟังแล้วแบบมันก็เป็นเรื่องซึ่งรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีแล้วก็ไม่ใช่เป็นปัญหาที่โลกไม่เคยต้องแก้แต่ก็ได้ยินอย่างนี้ทุกปีแล้วก็เชื้อเพลิงน้ำมันอะไรก็เผากันไปครับครับถ้าถามพี่เนาะคือตั้งแต่เด็กโตมาก็เกือบ40กว่าปีไม่เกือบ40กว่าปีแล้วเนี่ยมี2อย่างที่เห็นค่อนข้างชัดของเวลาเราพูดถึงวาระช่วงเทศกาลสงกรานต์นะ1ก็คือเราพี่รู้สึกว่ามันร้อนขึ้นอันแรกเลยนะคือรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นนะครับแล้วก็คนเด็กๆที่ออกไปเล่นเนี่ยจริงๆอึดมากนะใช่ไม่เป็นหวัดแดดใช่ที่ไปเล่นเพราะทั้งเปียกด้วยใช่มั้ยครับเอิร์ธกับอีกเรื่องหนึ่งที่คิดคือพื้นที่เวลาเราไปเล่นเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยพูดตรงนะมันร้อนนะแต่มันมีร่มไม้มันมีพื้นที่สีเขียวมีร่มไม้อะไรให้ไปยืนแบบยืนหลบริมทางแต่ว่ามันมีต้นไม้มันไม่โหดขนาดนี้มันมีต้นไม้มันมีพื้นหญ้ามีอะไรพวกนี้แต่ว่าในช่วงปัจจุบันหลังๆเนี่ย5ปี10ปีเนี่ยรู้สึกว่ามันคอนกรีตมากขึ้นพื้นที่สีเขียวมันดูโล่งๆครับนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่รู้สึก2ประเด็นนะครับเพิ่มเติมจากที่เอิร์ธเกริ่นมาเอิร์ธพูดที่การเล่นน้ำเนาะคุณภาพน้ำช่วงประมาณสักเดือน2เดือนก่อนหน้านี้นะครับพี่มีโอกาสเขียนเพจอันนึงนะครับลงเพจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเราเนี่ยนะครับพอดีมันมีข่าวการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับโดยการเอาคลอรีนไปใส่ลงไปในคูคลองสาธารณะนี่อย่างโหดเนี่ยครับก็เลยแล้วเพื่อมองว่านั่นน่ะคือการป
รับสภาพน้ำเพื่อเตรียมสำหรับเทศกาลสงกรานต์ก็ประมาณช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็เลยมีโอกาสไปเขียนบทความเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องซะทีเดียวนะเพราะว่าการที่เราจะใช้สารโครีนเนี่ยเรามักจะใช้ในระบบปิดครับผมที่รู้ว่ามีสารอินทรีย์มีจุลินทรีย์เท่าไหร่เราโดสในปริมาณพอให้มันเหมาะพอกันแล้วช่วงเวลาที่มันเจอกันกับความเข้มข้นมันเหมาะสมกันแล้วก็สามารถสลายแล้วก็ดีแล้วก็อยู่ในระบบปิดแบบนั้นแต่ถ้าเราเอาสารเคมีพวกนี้มาใช้ในระบบคูคลองสาธารณะที่เป็นระบบเปิดเนี่ยมันนอกจากที่มันไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่แล้วเนี่ยมันยังทำให้ระบบนิเวศโดยรวมมันเสียไปพังโดยที่ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาถูกไหมเราไม่ได้สุภาษิตตำพริกละลายแม่น้ำอารมณ์นะอารมณ์นะด้วย แล้วก็มันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะสำคัญก็คือคลอรีนเนี่ยเวลามันไปเจอกับสารอินทรีย์เนี่ยที่มันละลายน้ำเนี่ยเขามีการค้นพบวิจัยมาค้นพบมา30กว่าปีแล้วว่ามันสามารถสร้างเป็นสารที่มันก่อมะเร็งได้นะครับเป็นพวกไทฮาโลเมเทนอะไรพวกนี้เป็นต้นก็มีโอกาสได้แชร์ตรงนั้นไปก็ดีนะครับพอพี่แชร์ไปปุ๊บเนี่ยก็มีการนำส่งต่อไปถึงจุดที่ว่าเอ้ยควรต้องหยุดทำนะครับแล้วก็ปรับปรุงอะไรที่มันดีขึ้นนะครับดีเลยครับนะก็อันนี้คือสิ่งที่เวลาพูดถึงแล้วเราคิดได้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะถ้าในอนาคตนะครับอยากจะไปปรับปรุงคูคลองแหล่งน้ำใดก็ใส่ EM ใส่อะไรเราก็ยังไม่ว่านะครับแต่อย่าไปใส่คลอรีนนะครับอย่าไปเทลงไปนะครับก็จะไม่ถูกต้องเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนครับนะเอิร์ธกับต้นมีอะไรเพิ่มเติมมาก่อนเลยหลังจากไปเปิดมาตลอดเลยมาโดนตลอดเมื่อกี้พี่เพิ่งปิดไว้ก็ผมก็ชอบในเรื่องเกี่ยวกับพวกวัตถุดิบอาหารแหละคือเอิร์ทมองแบบคุณตาคุณยายสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยสมมติจับปลาเลี้ยงปลาจับปลาได้เนาะเอาปลามาทำปลาให้เหลือก็เอาไปหมักเสร็จก็มากินเสร็จก็อาจจะลิ้นเหลือก็ไปโยนให้ปลากินอีกซึ่งจริงมันเป็นอะไรพื้นฐานครับเป็ดก็ไปอะไรต่างๆนะเปลือกไก่ก็เอากินไข่เสร็จเปลือกก็ไปทำอะไรคือแบบสมัยก่อนมันคนเขาอยู่กับวิถีชีวิตแบบอย่างนั้นอ่ะมันเป็นออโต้หมุนเวียนนะเพราะว่าอาจจะไม่มีปัญญาไปซื้อใหม่ด้วยซื้อใหม่ตลอดเวลาไม่ใช่โอ้กว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ออกท้องทุ่งท้องนาไปซื้อของสู้พยายามใช้ให้มันหมดในบ้านเนี่ยมีสักกว่าซึ่งเดี๋ยวเนี่ยผมจะไปเยี่ยมท้องนาที่มีทำบุญบ้านอะไรเดี๋ยวจะไปดูว่าพวกนี้ยังอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่จะกลับมาบอกครับก็เป็นสิ่งที่เอิร์ทคิดเรื่องอาหารเศษอาหารครับผมเมื่อกี้ฟังน้องเอิร์ทพูดแล้วได้ทำให้นึกไปได้เรื่องหนึ่งก็คือเราพูดถึงเซอร์คูลาร์อีโคโนมี่เศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้น้องเอิร์ทเล่าวิถีชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีการแบบเราจะดูเหมือนว่าโยนไปโยนมาแต่เขารู้อะไรโยนได้โยนตรงไหนแล้วเกิดอะไรยังไงเขาไม่ได้ซีซัวโยนมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังมาบอกเฮ้ยเราจะเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบลิเนียก็คือแบบทรัพยากรเอามาทำให้เกิดผลิตสินค้า product อะไรสักอย่างแล้วก็เกิดขยะแล้วก็จบกลายมาเป็นเซอร์คูลาร์ใช่ไหมครับที่หมุนเวียนจริงแล้วเราแค่ทำตัวให้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นแค่นี้คือเหมือนกับต้นแบบของเซอร์คูลาร์อีโคโนมีก็คือระบบนิเวศถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพยายามที่จะเราเพิ่งจะเหมือนกับตระหนักและเรียนรู้ว่าวิธีการที่มันยั่งยืนที่สุดเนี่ยก็คือทำแบบธรรมชาติไม่ใช่วิธีอย่างอื่นก็คือทำแบบธรรมชาติเราจะทำไม่ได้ 100% แน่นอนในทุกวันนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์อะไรต่างเราจะไม่ได้ทำได้ขนาดนี้โดยเฉพาะยิ่งในหมู่ของคนที่เป็นรายย่อยๆแน่นอนไม่ได้มีเทคโนโลยีชีวภาพอะไรพวกนี้ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยที่สุด mindset ที่น้องเอ๋ชอบพูดเนี่ยผมว่ามันเริ่มทำให้เราเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยวิธีเดียวที่มันจะทำให้มันอยู่กันได้เนี่ยแบบนี้เนี่ยก็คือคิดคล้ายๆกับสิ่งที่ธรรมชาติทำมาตลอดเวลาก็คือหมุนเวียนในตัวระบบนิเวศนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทำนี่มันอาจจะเป็นแค่การทำในระดับ 1, 2, 3, 4แต่ธรรมชาติยังมีกระบวนการซึ่งแบบ50ขั้นตอนและมีการแบบสอดประสานอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ของเราเนี่ยอย่างน้อยลูปนึงเนี่ยถ้าตัวหลักๆทรัพยากรหลักๆมากกว่า 50% มันสามารถวนลูปตัวนี้ได้มันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคุณประโยชน์ของตัวระบบการหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบนี้เนี่ยมันเห็นชัดเจน อย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วเรื่อง resource ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของตัวการลดขยะ
ช่จริงฟังต้นกับเอิร์ธพูดมาเนี่ยพี่นึกถึงเรื่องการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะต้องปรับบริบทบางอย่างโดยเฉพาะยิ่งไปโฟกัสกับน้องๆเด็กๆคนรุ่นใหม่ให้หนึ่งคือใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าปัจจุบันเนี้ยน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราจริงเราห่างไกลจากเท้าบางคนไม่เคยเลอะดินเลยอ่ะบางคนเห็นไม่เคยเหยียบเห็นควายตกใจดีใจไปดูมิวเซียมนะอย่างแบบอันนึงเนี่ยที่เพิ่งเกิดที่บ้านเลยก็คือคุณพ่อแม่เก็บมะม่วงแล้วด้วยผมเนี่ยกินมะม่วงก็ต้องโยนแม่งลงไปที่ต้นมะม่วงเหมือนเดิมคือก็กลับไปที่โคนเพราะรู้สึกว่าเออมันเป็นปุ๋ยแล้วเราไม่ใส่เคมีอะไรอย่างนี้แต่แบบแม่บ้านผมกับไม่ได้หมุนละเขาก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ทิ้งในถุงขยะเออคือมีเทนผมก็ให้มันแตกมากคือแค่นี้เองทำไมคนนึงถูกครับมีความเข้าใจว่ามันควรกลับไปที่ธรรมชาติกับอีกคนนึงบัญญัติไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นขยะเออเนี่ยผมว่าแค่นี้เห็นเลยเห็นเลยเพราะจริงๆเนี่ยการที่เราพูดถึงเรื่องการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วมันจะตามมาด้วยสิ่งปัจจัยสำคัญอันหนึ่งมันมีการศึกษาวิจัยนิดหนึ่งเหมือนกันนะพูดถึงว่าหนึ่งในคีย์แฟกเตอร์ที่ทำให้ตัวเซอร์คูล่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยคือการมีพื้นที่ในบ้านคือการมีพื้นที่สีเขียวหรือการเพาะปลูกทำอะไรบางอย่างเพราะว่านั่นน่ะคือตัวจบของเศษอาหารหรือเศษอะไรบางอย่างอีก 50% ที่เราเจเนเรตขึ้นทุกวันเหมือนที่เอิร์ธพูดมาเนี่ยเม็ดมะม่วงจริงๆแล้วคล้ายๆกับบ้านพี่นะบ้านพี่ก็จะมีสวนเนี่ยปลูกสมัยก่อนเนี่ยปลูกต้นพลูให้คุณยายไม่ต้องคิดอะไรมากหน้าที่หลานๆพวกเราก็เด็ดใบพลูล้างมาเรียงเป็นตับเรียงเป็นตับสะบัดแห้งยายกินใช่ไหมแล้วแต่ทีนี้พอมันมีเศษอาหารเกิดขึ้นไอ้ตรงนั้นแหละมันคือที่ทิ้งเศษอาหารของบ้านเรางามเลยนะโอ้แล้วมันก็งามด้วยนะงามเลยครับมันจะดีด้วยใช่มันเหมือนไม่ต้องเติมปุ๋ยอะไรมันเหมือนกับว่าเรากำลังทิ้งอะไรที่มันรู้จักกันแล้วลงไปคือจุลินทรีย์เนี่ยมันก็อยู่กับไอ้นี่แหละกับไอ้นิวเทียนสารอาหารแบบนี้เราก็ใส่มันกลับคืนไปที่เดิมถูกไหมมันต้องดีกว่าการที่เราเอาอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นสารเคมีมาใส่นะครับก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เหมือนกันนะที่องค์ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานให้กับเรา30 30 10ถูกไหมครับนะหรือแม้กระทั่งถ้าเราไปไม่ถึงตรงนั้นอาจจะคิดง่ายๆก็ได้ว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในบ้านสักที่นึงซึ่งในอดีตมันเคยเป็นสวนเล็กๆแต่เราก็ปูคอนกรีตไปเรียบร้อยแล้วเอ๊ะถ้าในอนาคตแล้วบอกว่าเฮ้ยเซอร์คูล่าอีโคโนมี่มันมาถ้าจะต้องรีโนเวทมาอีกสักรอบนึงเตาะปูนหน่อยเตาะปูนหน่อยทำให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้สักต้นไหมอาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงนะแล้วเราสามารถสอนลูกๆหลานๆเราได้ด้วยเมื่อกี้ฟังเรื่องไอ้อะไรนะหมากพลูใบพลูไม่ใช่หมากใบพลูเนี่ยใบพลูครับแล้วนึกถึงอย่างนึงว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราสร้างเมืองเนี่ยครับเรามองว่าเฮ้ยมันต้องเดินแล้วเท้าไม่เลอะน้ำต้องไม่ขังเดินแล้วฝนตกแล้วเท้าแห้งเดินได้แต่จริงปัญหาด้านหนึ่งมากๆเลยของคนที่คิดออกแบบเมืองคือการสิ่งที่เรียกว่าเราปิดทับหน้าดินครับคือปิดทับหน้าดินปุ๊บเราคอนกรีตยางมะตอยแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเซอร์เฟซที่ไร้ชีวิตในขณะที่ไอเซอร์เฟซแบบที่เป็นเนี่ยข้างบ้านนะเป็นอินทรีย์มันเป็นเซอร์เฟซที่มีชีวิตมันมีอินทรีย์มันมีพืชมีสัตว์อะไรต่างๆอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในยุคของการเรียกว่าแปลสภาพเปลี่ยนสภาพจากขยะให้มันเป็นรีซอร์สเนี่ยแบบว่าขยะของแกคือวัตถุดิบของฉันเนี่ยแล้วเรามันจะต้องมีวิธีคิดแบบใหม่เลยเราจะต้องกระตุ้นให้เกิดพื้นที่ที่มันมีลักษณะของการย่อยสลายแลกเปลี่ยนฟอร์มอะไรเงี้ยตลอดเวลาพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่มันเคยถูกมองว่าเฮ้ยรกร้างสกปรกรกลุงลังไม่เป็นระเบียบอย่างกรณีเอามะม่วงไปโยนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเฮ้ยมันไม่เป็นระเบียบแล้วต้องไปเก็บออกเงี้ยมันต้องถูกมองสมัยว่าไอ้เนี่ยคือพื้นที่บ่มเพาะมันคือพื้นที่แลกเปลี่ยนพื้นที่ที่จะแปรสภาพสารต่างๆคือมันต้องเปลี่ยน mindset มากๆเลยจริงไอ้นี่แหละเซอร์คูลาร์โซนใช่เนี่ยแหละของสังคมครับให้ข้อมูลน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องกรีนเนี่ยเรามีการมองถึงพื้นที่สีเขียวที่ควรจะต้องเพิ่มมากขึ้นใน20ปีข้างหน้าปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ประมาณสัก 30% ต้นๆนะครับ
เราอยากที่จะเพิ่มขึ้นไปให้ถึง 55% ในอีก20ปีข้างหน้านะ2580ทีนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับแบ่งเป็น35 15 5 35เนี่ยก็คือป่าอนุรักษ์แน่นอนคือคุณต้องไม่ยุ่งคุณต้องอนุรักษ์นะครับห้ามเลยห้ามแล้วคุณก็ทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับป่าส่วนที่2 15% เนี่ยคือเราเรียกว่าเป็นป่าเศรษฐกิจแล้วกันตอนนั้นเอิร์ธไปช่วยพี่ทำด้วยนะครับเราไปทำด้วยกันนะครับ15ตัดได้ที่มันตัดได้แต่คุณปลูกขึ้นมาเพราะว่าป่าที่เราปลูกขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับมันก็เหมือนเด็กเกิดใหม่วัยรุ่นมันจะแอบซอบ CO2 ได้เร็วแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วถ้าเราบอกว่านี่คือป่าเศรษฐกิจเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้ทั้ง 2-3 ทางเลย1จับ CO2 2เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย3ทำให้เรามีพื้นที่สีเขียวด้วยครับ5% สุดท้ายคือพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในพวกชุมชนเมืองอะไรต่างๆแทรกอยู่ซึ่ง 5% เนี่ยอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้าในมุมมองความคิดพี่นะพี่มองอันนี้มันเริ่มเทิมมากมันมีช่วงหนึ่งที่เปลี่ยนโครงการเปลี่ยนเมืองไอ้ผักสวนครัวรั้วกินได้อันนี้คือ 5% เหมือนกันใช่ใช่ครับทีก็น่าจะเอากลับมานะฮะรั้วกินได้นี่ก็น่าสนใจเพราะมันบอกถึงการเป็นแบบ vertical นะ vertical มันไม่ใช่แค่แบบ flat ถูกต้องอซึ่ง 5% เนี่ยจริงๆแล้วเยอะมากหลายคนรู้สึกแบบเยอะมากน้อยแต่จริงๆแล้วถ้าทํา 5% นี้ได้นะเราจะได้ circular economy มาเราจะได้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมาเราจะได้อะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยจะติดภาพที่เกิดที่บ้านเอิร์ธเลยหน้าบ้านเนี่ยมีก็มีวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเข้ามาอ้าวชุมชนเราจะทำเนี่ยผักสวนครัวรั้วกินได้ก็คือแบบให้ทุกคนกระตุ้นให้ทุกคนทำอีกคอกปลูกผักหน้าบ้านไงแต่ล่าสุดครับปีที่แล้วเพิ่งกลับบ้านไปผมนะอ้าวแม่หายไปไหนแล้วบอกนี่ก็ทุบทิ้งหมดแล้วชาวบ้านเขาอยากเอามาจอดรถก็คือมันไปบดบังที่จอดรถคือคนมันอยากจะโชว์รถด้วยซึ่งในบ้านบางคนเนี่ยบ้านเล็กก็จอดไม่ไหวมีแขกมาบ้านเนี่ยก็ไปจอดแล้วมันไปบังถนนก็เลยผู้ใหญ่บ้านก็เลยอ้าวงั้นก็ยกเลิกเอาไปปลูกในบ้านเธอเถอะที่ผมว่าพวกนโยบายพวกอย่างจริงๆครีเอทีฟมากๆสมควรรู้กันได้แล้วสิ่งที่ผมเห็นนะเด็กๆก็คือจะมีการเอาแล้วเอ้าแล้วเว้ยเดี๋ยววันนี้ไปบ้านนี้ไปเด็ดเอาไอ้พริกป้าน้อยออกไปเอาพริกป้าน้อยเสร็จกินเสร็จมุดปอกเปลือกเสร็จทำอะไรก็มาโยนทิ้งอีกซึ่งมันอยู่แค่หน้าบ้านเราเองในงานที่เราได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมง่ายๆแค่นี้เองฮะจริงๆเนี่ยพี่ถึงบอกว่า 5% เนี่ยนะถ้าทำได้นะแล้วเป็นนโยบายที่จะพรรคการเมืองไหนทำก็ได้นะแต่จริงๆแล้วน่ารักมากใช่แล้วเราอาจจะถือโอกาสในช่วงเทศกาลแบบนี้นะเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้กับชุมชนคือพี่ยังมั่นใจนะว่าถ้าเรามองกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเนี่ยเราอาจจะรู้สึกโอ้มันเริ่มได้ยากจริงๆเราไปเริ่มจากของเอิร์ธก็ได้เพชรบุรีสมุทรปราการก็ได้ย่านชานเมืองลพบุรีก็ได้จะมีหน้าดินให้ทำสักจังหวัดแต่ว่าทำให้มันเกิดขึ้นครับจริงจริงตัวนี้พี่ว่าทำได้แทนที่เราจะมองพื้นที่สีเขียวปลูกหญ้าอย่างเดียวครับผมนะแต่ถ้าเอ้ยเราทำให้มันเป็นพืชสวนครัวรั้วกินได้ทำให้ไม่มีการจัดการบริหารจัดการขยะพวกนี้ได้แล้วก็พาเด็กๆคนรุ่นใหม่ได้ไปเดินดูแล้วของแบบนี้ของแบบนี้ผมว่าคือเรากลับมามองตัวเราเราอยู่ในภูมิอากาศภูมิศาสตร์ที่มีศักยภาพมากๆย่อยสลายรวดเร็วมากที่สุดนะครับแถมเรื่องของตัวขยะที่เป็นลักษณะขยะอินทรีย์สารเนี่ยที่มันกระจายเป็นกลายเป็นปุ๋ยก็เยอะตลาดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เจอผักเน่าผักเสียหรือบางทีที่เขาคัดผักออกตู้เย็นเยอะไปหมดเลยแล้วโยนโยนไปแป๊บเดียวก็ย่อยสลายกลายเป็นเติมสารอาหารให้ผมว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในโพซิชันซึ่งเป็นใครๆก็อิจฉาเราเป็นแม่แบบให้กับโลกได้ไม่ยากอะครับใช่นะครับซึ่งประเทศไทยจริงถ้ามองพวกเทคโนโลยีด้านอื่นนะเมื่อกี้เราพูดเรื่องเกษตรแล้วครับผมนี่เซอร์คูลาร์อีโคโนมีหมวดอื่นใช่พวกอื่น construction tech หรือว่าเป็นแบบ material ต่างๆอันเนี้ยผมก็เข้าใจนะว่าบ้านเราก็อาจจะไม่ได้ล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีบ้างแต่ว่าคือก็เห็น movement นอกหลายๆที่ก็เริ่มคิด R&D เรื่องนี้มากขึ้นซึ่งก็อยากจะเผื่อมีคนฟังเนาะมี potential ก็ควรจะเริ่มคิดเรื่องนี้กันมากขึ้นเพราะว่าจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราทำหรือเปล่าเพราะมันเหลือแค่อันเดียวเองก็คือเอากลับมาให้ได้ก็เหลือเนี่ยมาใช้ถูกครับหรือแค่เอากลับมาให้ได้เท่านั้นเองนะคืออย่างกรณีอันนึงเนี่ยผมคิดอันนี้ผมก็จินตนาการนะแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้ไม่ยากอย่างกรณีพอเราพูดถึงเรามีเส้นใยคุณภาพสูงเยอะแยะมากมายจาก
พืชเศรษฐกิจของเราเนี่ยทั้งประเทศจะเอาเส้นใยแบบไหนมีหมดใช่ไหมครับตั้งแต่ปอกระเจ้าไอ้ผักตบชวามีทุกแบบสับปะรดมีทุกแบบเลยเส้นใยพวกนี้ผมเชื่อว่ามีคุณสมบัติซึ่งจริงๆแล้วเราก็สตาร์ทดีมันได้ไม่ยากแล้วพวกนี้เนี่ยมันสามารถเอามาทำอะไรหลายอย่างเช่นผมมานั่งคิดนะสิ่งหนึ่งซึ่งคิดง่ายๆเลยเนี่ยวัสดุที่เอามาก่อเพื่อเป็นฉนวนเนี่ยหรือว่ากรณีอิฐมวลเบาทำไมไม่เอาของพวกนี้มาทำจริงๆผมว่ามันทำได้แล้วแหละใช่เนี่ยอยู่ที่ว่าแบบใครจะดันออกมาแล้วก็ดันออกมาในระดับซึ่งทำให้คนเนี่ยตระหนักว่าเฮ้ยมันมีวัสดุตัวนี้เป็นทางเลือกตอบโจทย์คุณทุกอย่างพี่เสริมต้นกับเอิร์ธคือปัจจุบันเนี่ยมีแน่ๆแล้วก็เราต้องปรับทัศนคติของคน2กลุ่มครับผมกลุ่มที่1เนี่ยคนทำคนใช้คนทำกับคนใช้นะคืออันนี้ชัดเจนโดยเฉพาะยิ่งคนใช้ครับผมคนใช้ต้องเปิดใจนะของอีขยะคนใช้สำคัญนะต้องเปิดใจคือตอนนี้บริษัทใหญ่ๆในประเทศเราเนี่ยหลายบริษัทเริ่มทำแล้วล้ำไปได้แล้วเรามีอิฐมวลเบาเรามีอิฐวัสดุก่อสร้างที่มันผสมขยะครับผมถูกไหมเรามีแก้วที่มันมาจากแบบเศษพลาสติกมีอยู่แล้วแต่เราต้องแบบเปิดใจเหมือนกันกับอีกส่วนนึงคือคิดว่านโยบายภาครัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งผมคุณต้องสนับสนุนนะคุณต้องเป็นสเปียร์เฮดในการโชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยมันเวิร์กนะรัฐบาลใช้ใช่องค์กรหรือราชการใช้แล้วก็ใช้กันแบบเป็นปกติผมจำได้มันมีประเทศอยู่ประเทศผมจำชื่อประเทศไม่ได้เอาพลาสติกเนี่ยทำถนนละซึ่งเมคเซนส์ฮะคือบางเราไม่ต้องไปอยู่เป็นคอสเมติกโปรดักต์ก็ได้เป็นอย่างเนี้ยอัดยาไปเลยข้อเสียของไอ้ข้อเสียของพลาสติกก็คือ400กว่าปีถึงจะย่อยต้องก็กลายมาเป็นข้อดีก็คืออะไรที่ต้องการความทนทานอยู่นานๆก็เอาอันนั้นอัดเข้าไปดังนั้นภาครัฐนโยบายภาครัฐกฎระเบียบภาครัฐต้องเปิดกว้างมากต้องให้อินเซนทีฟต้องมีอินเซนทีฟแล้วเปิดกว้างไม่ใช่บอกว่าอันนี้ผิดกฎหมายอันนี้ไม่เป็นไปตามพรบแล้วใช้เวลาแก้อีก10ปีหรือ5ปีอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมครับเอาละทีนี้เสริมน้องๆเพิ่มเติมนิดหนึ่งเราพูดกันถึงคำว่า 3R มาตลอดนะครับ Reduce Reuse Recycle นะครับแต่เขาบอกว่าถ้าจะทำให้มันเป็น Circular Economy เนี่ยเขาอยากได้ 5R มีมาเพิ่มอีก2โดยที่เขาจะ Reduce Reuse เนี่ยอยู่เป็น2อันแรกเหมือนเดิมโอเคนะแต่เขาจะ Recycle ไปปิดท้ายโดยที่ไอ้2อันกลางที่มันเพิ่มมาเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาใช้คำว่า Repair ซ่อมแซมกับอีกอันนึงเนี่ยครับอันที่4เนี่ยเขาใช้คำว่า refurbish โอเคนะปรับปรุงปรับปรุงซ่อมสร้างซ่อมทำให้มันผสมผสานอัพเกรดแล้ววิ่งไปถึง recycle ใช่คือต้องคิดว่า 3R อย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเราพูด reduce reuse เนี่ยไอ้2อันแรกมันทำได้ง่ายครับผมก็ลดใช้ซ้ำอันนี้โอเคแต่พอมันจะไปถึง recycle เนี่ยบางทีเราเจอปัญหามาตลอดว่าเฮ้ยโอ้เขาก็ทิ้งไปรวมกันนะต้นทุนก็สูงไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ถ้าเราเอาคำว่า repair มาคิดตลอดว่าของสิ่งนี้เฮ้ยซ่อมยังไงเราซ่อมมันได้ก่อนหรือเปล่าถูกไหมครับหรือแม้กระทั่ง refurbish จริงๆผมชอบเรื่อง refurbish นี่ใช่นะประเทศเรายังไม่ค่อยก้าวเข้ามาในจุดนี้ก็คือจะเป็นอะไรใช้แล้วก็ทิ้งไปแต่ว่าถ้าอย่างสหรัฐอย่างเงี้ยก็ปกติครับ refurbished shop นี่คือสบายราคาถูกแล้วก็ได้สเปคที่ดีได้ของที่ใหม่ขึ้นแบบยกอย่างมือถือเนี้ยสมมติมันเริ่มเก่าแล้วอ่ะมันไม่มีการ refurbish ได้แล้วแต่ถ้ามีสักแบรนด์หนึ่งมันอัปเกรดได้ผมว่ามันก็ไปต่อตัวนี้เพิ่มหรือเปลี่ยนตัวนั้นเสียบอะไรเข้าไปหน่อยเหมือนสมัยก่อนซื้อคอมอ่ะกล้องดีขึ้นไปอัปได้ไปอัปเมมไปอัปอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มออปชั่นใช่ครับก็ต้องผู้ผลิตก็ต้องตระหนักว่าถ้าแบบเราทำตรงนี้ได้เราลดของเสียได้เยอะมากนะจริงๆน่าสนใจนะ refurbish ใช่ครับเพราะปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นว่าช็อปแนวๆพวกนี้ repair กับ refurbish เนี่ยมันนับวันมันยิ่งน้อยลงในประเทศเราคือเรารู้สึกว่าของพวกนี้แล้วมันก็โทษผู้ใช้อย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องโทษผู้ผลิตด้วยเพราะเขาก็ไม่สร้างออปชันแบบว่าเขาก็ผลิตมาให้มันมีอายุการใช้งานที่มันสั้นลงทุกวันนี้ทีวีเนชั่นแนลที่บ้านพี่ยังอยู่ยังดูได้อยู่เลยเปิดตู้ปลาดูเฮ้ยมันยังดูได้อยู่เลยภาพอย่างดีอยู่นะฮะอะไรล่ะตู้เย็นอะไรนะยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรสักยี่ห้อมันก็ยังอยู่อ่ะมันก็ยังเย็นอยู่เฮ้ยมันยังใช้ได้นะเป็นต้นนะครับก็เป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยแหละเรื่อง refurbished shop นะครับแล้วก็มันก็ทำให้ educate คนด้วยว่าเฮ้ยก
ก่อนที่มันจะหมดชีวิตอ่ะเอามาบิ้วมันใหม่ไหมครับผมเอาละครับวันนี้ก็เวลาของรายการนะ NY Insider ของพวกเราก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ได้เห็นแนวคิดนะครับของเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะได้เห็นจุดว่ามันไปเติมอะไรได้บ้างพอควรนะจาก 3R มันต้องเป็น 5R เราอาจจะมีน้องเอิร์ธไปเปิด Refurbished Shop ก็ได้นะทำน้ำบัวอยากรุ่งแน่ครับไอ้ผมอย่างง่ายๆก่อนปิดรายการอะไรเงี้ยโรเล็กเนี่ยที่อาจารย์โอ๊ตเนี่ยชอบมีคนเอามาทำเป็น Refurbished Watch ใหม่มากเลยมันถลอกแล้วบางทีก็ไม่ใส่กันแล้วเอามาปรับใหม่รีบิวมันใหม่นิดนึงเกาะมาขายมีมูลค่าอีกครั้งถ้ามีคนทำนะก็พี่คงเป็นหนึ่งในแฟนจ้าเอาละครับวันนี้รายการ NY Insider by Dr. O และของเพื่อนนะครับคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมครับมาเป็นแฟนประจำรายการพวกเรา3คนวันนี้โอต้นเอิร์ธลาไปก่อนสวัสดีครับ